วันนี้พลจะทำพุดดิ้งขนมปังครับแต่จะเป็นพุดดิ้งขนมปังแบบไม่เดิมๆเพราะพลจะใช้เทคนิคของการทำแครมบูเลคือใช้น้ำตาลโรยหน้าแล้วก็เผาไฟนะครับให้มีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นน้ำตาลกรอบๆเนี่ยมาใช้กับเบรดพุดดิ้งหรือพุดดิ้งขนมปังของเรานะครับพลขอเรียกเมนูนี้ว่าพุดดิ้งขนมปังบูเลแล้วกันครับนอกจากนั้นผมจะเสิร์ฟกับคัสตาร์ดแทนที่จะเป็นรสวานิลาขอทำเป็นรสกาแฟแล้วกันครับเรามาเริ่มกันที่ตัวของพุดดิ้งขนมปังก่อนนะครับผมจะใช้พิมพ์นะครับขนาด10นิ้วคูณ4นิ้วนะฮะเราทาเนยนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปพักในตู้เย็นครับเพราะความเย็นก็จะทำให้เนยแข็งตัวอีกทีนึงครับซึ่งในตัวเบรดพุดดิ้งนะครับก็จะต้องมีส่วนประกอบของคัสตาร์ดครับคัสตาร์ดนะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับน้ำตาล85กรัมครับเกลือประมาณหยิบมือนะฮะใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยวานิลาครับวานิลาเนี่ยสำคัญมากนะฮะกับตัวเบรดพุดดิ้งเนี่ยนะครับจะทำให้เบรดพุดดิ้งอร่อยหรือไม่หอมหรือไม่เราควรใช้วานิลาดีๆครับวานิลาที่พลใช้เนี่ยสกัดจากวานิลาแท้นะครับเรียกว่าใช้นิดเดียวหอมแล้วครับหลังจากนั้นนะครับก็ตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราถึงใส่นมแล้วก็ครีมลงไปครับคัสตาร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของขนมปังนะครับวันนี้เพื่อความง่ายพลใช้ขนมปังตัดขอบครับถ้าเรามีแบบไม่ตัดขอบนั่นหมายความว่าเราต้องตัดขอบเองนะครับขนมปังที่พลใช้ทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวครับแล้วก็ปราศจากคอเลสเตอรอลด้วยดังนั้นนอกจากเราหวานเราอร่อยแล้วเรายังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับชื่อเต็มๆของเบรดพุดดิ้งเนี่ยครับคือ Bread and Butter Pudding นั่นหมายความว่าตัวขนมปังของเขาจะทานเนยคนทั่วไปเราจะทานเนยนุ่มๆลงไปแต่คุณผู้ชมลองคิดอย่างนี้นะครับเนยที่มันนุ่มๆเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนฟิล์มที่คุมอยู่เวลาที่เราแช่ในคัสตาร์ดก็จะใช้เวลานานกว่าตัวคัสตาร์ดจะซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ซึมเข้าไปง่ายมากขึ้นนะครับเราเอาเนยไปเข้าไมโครเวฟให้เหลวลงมาก่อนเล็กน้อยครับแค่พอละลายดีแล้วก็พอนะครับขนมปังนะฮะก็แล้วแต่ตัวพิมพ์เลยวันนี้ผมหั่นเป็นนี่ฮะลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเวลาที่เนยเหลวและละลายแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าทำงานง่ายด้วยครับนะฮะทาเนยให้ชุ่มดีนะครับทั้งสองด้านครับจะทานเนยเสร็จนะครับเราก็จะนำกลับเข้าไปใส่ในพิมพ์ครับแล้วก็ใส่ตัวคัสตาร์ดลงไปครับถ้าเผื่อเราชอบเบรดพุดดิ้งที่เนียนๆนะฮะผมแนะนำครับเรากรองนิดนึงครับขนมปังตอนนี้นะฮะลองดูนะครับจะลอยขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากว่าอะไรครับเขายังตัวคัสตาร์ดเนี่ยยังไม่ได้ซึมลงไปนะครับเห็นไหมฮะพวกเศษไข่ขาวอะไรที่อยู่ด้านในก็จะไม่ลงไปผสมนะครับเราใช้มือเนี่ยครับกดๆได้นิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทำให้สุกดีนะครับด้วยการอบผมแนะนำว่าพักเบรดพุดดิ้งของเราอย่างเงี้ยครับแช่เย็นไว้ก็ได้นะครับประมาณ1ชั่วโมงก่อนครับเพื่อความมั่นใจว่าตัวคัสตาร์ดซึมเข้าไปในขนมปังทั่วดีครับเรามาทำคัสตาร์ดกาแฟกันครับก็จะเหมือนคัสตาร์ดวานิลานะครับแต่เราจะเพิ่มรสชาติของกาแฟเข้าไปเอานมนะฮะมาตั้งไฟต่ำๆนะครับไม่ต้องร้อนมากแล้วก็เราจะใช้แต่ไข่แดงครับเราแยกไข่ขาวออกมานะฮะเก็บเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นได้ครับถ้าคนที่ต้องการโปรตีนเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะทำเป็นออมเมล็ตไข่ขาวก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราใส่น้ำตาลลงไปครับ65กรัมเพิ่มกลิ่นหอมของวานิลาครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำรสกาแฟต้องใส่วานิลาด้วยเหรอวานิลาคือเข้ากับช็อกโกแลตก็ได้เข้ากับกาแฟก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นเบสของรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็มีความหอมนะครับตีไข่กับน้ำตาลแล้วก็วานิลานะครับให้เข้ากันดีครับตัวซอสคัสตาร์ดจะไม่มีแป้งนะครับดังนั้นวิธีการทำก็จะแตกต่างจากคัสตาร์ดที่มีแป้งเล็กน้อยนะครับเอาละครับไม่ต้องให้ฟูนะครับ
นมของผมเนี่ยเห็นไหมฮะควันขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เดือดพล่านใส่ลงไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเดือดพล่านเนี่ยไข่อาจจะสุกได้นะครับใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเทกลับใส่หม้อข้อแตกต่างก็คือว่าเราจะไม่ใช้ตะกร้อแล้วนะครับเราจะใช้ช้อนไม้ครับแล้วก็ใช้ไฟต่ำๆค่อยๆคนไปเรื่อยครับส่วนผสมจะข้นขึ้นนะฮะแต่ข้นขึ้นในระดับที่เราเรียกว่าเป็นซอสเท่านั้นไม่ได้เป็นคัสตาร์ดเหนียวๆนะครับลองดูนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตัวซอสของเราสุกดีแล้วให้เราดูที่หลังช้อนนะฮะคุณผู้ชมลองดูตอนเนี้ยช้อนไม้ของพลถ้าผู้พลเอานิ้วกรีดไม่มีอะไรเลยยังเป็นโจ๊กยังเป็นน้ำอยู่เลยนะครับแต่เราจะให้ตัวซอสเคลือบหลังช้อนดีเคลือบหลังช้อนดีมีหน้าตายังไงเดี๋ยวดูกันครับคนเรื่อยๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงครับผมถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยตัวคัสตาร์ดของเราอาจจะกลายสุกเป็นไข่ตุ๋นได้ใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีได้แล้วครับยังไงถึงได้คุณผู้ชมลองดูนะครับมันจะไม่ได้เหนียวเป็นคัสตาร์ดเหลือบๆนะครับได้เห็นไหมฮะเวลาที่เรากรีดมาซอสไม่มารวมตัวกันแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเคลือบหลังช้อนนะครับใช้ได้แล้วครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะทำเป็นรสกาแฟนะฮะผมจะใส่กาแฟลงไปสักประมาณช้อนชาครึ่งถ้าชอบรสกาแฟข้นๆจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปตอนร้อนๆนะครับกาแฟจะได้ละลายได้ครับคนนะครับให้ผงกาแฟละลายดีครับถ้าเราทำให้เด็กๆทานเราอาจจะเลือกที่จะไม่ใส่กาแฟก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นวานิลาซอสธรรมดาหลังจากผงกาแฟละลายแล้วนะครับเวลาที่เราทำคัสตาร์ดทำซอสวานิลาอะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับไข่เกี่ยวกับครีมเกี่ยวกับนมเราต้องทำวิธีการคล้ายๆกับการพาสเจอไรซ์นะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่ต้องดึงอุณหภูมิเขาให้เย็นเร็วที่สุดอันนี้จะเป็นถังน้ำแข็งนะครับนะฮะผมเอามาไว้แช่ในน้ำเย็นแล้วก็คนไปด้วยครับให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วครับพอเย็นดีแล้วนะครับตัวซอสก็จะข้นขึ้นอีกนะฮะเห็นไหมครับคราวนี้จะเคลือบหลังช้อนได้หนาเลยทีเดียวแล้วครับเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยนะครับเนียนกริบเลยผมจะกรองอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ซอสคัสตาร์ดกาแฟที่เนียนดีนะครับไปพักในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราเอามาเสิร์ฟกับตัวพุดดิ้งขนมปังบุเรของเราครับเบรดพุดดิ้งของเรานะครับตอนนี้ตัวคัสตาร์ดเนี่ยซึมเข้าไปดีแล้วนะครับผมจะปิดหน้านะฮะใส่น้ำร้อนลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเข้าอบที่175องศาครับ45นาทีแรกเรายังจะปิดฟลอยไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาฟลอยออกแล้วอบต่ออีก15นาทีครับพอครบ45นาทีนะครับเราก็จะนำฟลอยที่ปิดผิวหน้าออกครับแล้วก็อบต่อนะครับเป็นเวลาอีก15นาทีครับนะครับหลังจากที่เราเอาฟลอยด้านบนออกนะฮะผิวของเบรดพุดดิ้งด้านบนก็จะมีสีสันสวยขึ้นนะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆก่อนที่เราจะเสิร์ฟกับคัสตาร์ดกาแฟนะครับเราสามารถพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องหรือว่าถ้าเกิดชอบทานเย็นๆเอาไปแช่เย็นก็ได้ครับในการประกอบนะครับอย่างที่พลได้เกริ่นไว้ว่าพลจะทำให้เบรดพุดดิ้งหรือพุดดิ้งขนมปังของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนแครมบูเลโดยการที่เราจะเอาน้ำตาลนะครับมาหล่นเผาไฟตรงผิวหน้าของเขานะครับตัดเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการนะครับชิ้นเล็กชิ้นบางชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะฮะคัสตาร์ดกาแฟนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของพุดดิ้งขนมปังนะครับกับพุดดิ้งขนมปังบุเรกับคัสตาร์ดกาแฟครับ